หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงวางแผนและแกะรอยจับกลุ่มเอเย่นค้ายาบ้าข้ามชาติรายใหญ่นะครับเป็นรายสำคัญที่ใช้อาชีพหาปลาบังหน้าแล้วก็ลักลอบขนยาบ้าทางเรือหาปลาโดยได้ของกลางยาบ้าเกือบ 7,000 เม็ดครับนาวาเอกณัฐเกียรติมนขุนทศผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงเขตนครพนมสั่งการให้นาวาโทกฤษทองศรีหัวหน้าสถานีเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรข.นะครับเขตอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจวางแผนเข้าตรวจสอบจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ลักลอบนำยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือทางสปป.ลาวเข้ามาส่งขายให้กับลูกค้าในไทยจนกระทั่งได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่3ตำบลแสนพันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติคือนายแสวงศรีกานินอายุ51ปีมีอาชีพประมงหาปลาตามลำแม่น้ำโขงแต่ไม่พบของกลางภายในบ้านก่อนจะนำตัวไปตรวจค้นบริเวณแคมป์ที่พักซึ่งถูกสร้างขึ้นไว้เป็นจุดพักหาปลาริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านแสนพันตำบลแสนพันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนไว้ในกระสอบปุ๋ยที่บรรจุตาข่ายดักปลาโดยตรวจนับได้ 6,749 เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าปกติมีอาชีพประมงหาปลาตามลำแม่น้ำโขงแต่รายได้น้อยไม่พอใช้เพราะต้องดูแลแม่และลูกอีก3คนหลังจากภรรยาแยกทางกันจึงตัดสินใจไปติดต่อขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติชาวลาวทำงานรับจ้างขนส่งยาบ้ามาพักไว้รอส่งลูกค้าได้ค่าจ้างครั้งละ 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วแต่จำนวนโดยใช้วิธีการตั้งแคมป์ริมน้ำโขงเป็นจุดพักเรือและเป็นจุดส่งมอบพักยาบ้าซึ่งจะฉวยโอกาสติดต่อซื้อยาบ้านำเข้ามาทางเรือหาปลาตบตาเจ้าหน้าที่แต่ก็หนีไม่รอดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบทราบวางแผนจับกลุ่มได้พร้อมทั้งเร่งสอบสวนขยายผลติดตามเพื่อนร่วมขบวนการมาดำเนินคดีและเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายเรือหาปลาเข้าออกตามแนวชายแดนป้องกันลักลอบฉวยโอกาสขนส่งยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับ